่ะเรียกกราบพ่อครูกันโอ้ใครล่ะจบมาอีกนะไอแบบนี้นี่มันมหาบัณฑิตเท่านั้นเองเดี๋ยวสนิทประเด็นด้วยBHD มันต้องขนาดนั้นแต่อย่างนี้แค่ครับน้องเสียงครับตอนนี้นำพาทีมท่าเรียนทำที่จบปริญญาโทปริญญาเอกมาถวายเดชบุญเดชบุญนิพนธ์เก่งนะเอออาตมาไม่ต้องเรียนเลยเสร็จแล้วก็เขาถวายมหาบัณฑิตเดชบุญบัณฑิตกันมาไม่ต้องเรียนเลยพวกคุณไปเรียนมาให้แทนโอ้ดีจังเลยเขาท่าเขาท่าน้าโอ้โหมีทั้งแดงทั้งน้ำเงินเว้ยปอเอกปอเอกไม่ได้ปอเอกละโอ้ฮะจบจากตรงไหนทำเรื่องอะไรปอเอกละโอ้ยเนาะผมเรียกเรียนสาขาภาษาพระราชาครับชื่อสาขาจริงจริงคือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนครับมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ทำเรื่องของการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อกิจกรรมที่ยั่งยืนก็คืนถอดบทเรียนของตัวเองที่ทำที่ห้องบุญประสงค์ครับผมก็ทรัพยากรเกษตรที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับเรียกว่าถอดบทเรียนตัวเองที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากโลกของทุนนิยมมาสู่โลกทุนนิยมแล้วก็ใช้การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนเนื้อหาโดยหลักประมาณนี้ครับเป็นคนแรกที่จบของหลักสูตรครับไม่มีใครจบเลยครับตั้งแต่เปิดหลักสูตรมากี่ปีแล้วแต่ปีนี้ปีที่6แล้วครับก็จบเป็นคนแรกของหลักสูตรท่านรองที่การบริบอกว่ารอเวลานี่มานานแล้วเพราะว่าเพราะว่าหลักสูตรเวลาเขาไปตรวจสอบประเมินคุณภาพของหลักสูตรของมาอะไรมันไม่มีตัวอย่างของคนที่จะจบเลยเพราะว่าไอ้หลักสูตรนี้ทำไมหาคนจบไม่ได้พอจบมหาลัยก็เออถือว่าอืมนะครับมีคนจบได้นะครับรู้สึกเป็นมหาลัยที่จบยากที่สุดที่เราไปเรียนครับตรงมร.เชียงใหม่ครับมหาราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยเราส่งไปเรียนกัน3ท่านนอกนั้นก็ที่เขาไปเรียนก่อนก็ไม่มีใครจบสักคนเลยครับเอ้ย6คนนี้ไม่เคยจบแสดงว่าหาวิทยาลัยสอนไม่ดีเขาจะสติ๊กมากเขามาตรฐานสูงมากเลยนานไปไหนล่ะอันนี้เหลือแล้วเก็บข้อมูลอยู่กับท่านหนูก็เป็นหนึ่งไปแล้วแต่นัดกันเหลือพี่ปุ๊กโอ้ยขอข้อมูลเลยค่ะจำนัดเอาเรียนเข้าไปใส่เขาเรียกว่าก็เราหาไม้กันหมามาไว้กันหมาคือเราไม่ได้เรียนไว้เพื่อไปขู่พวกเราก็ไม่ได้เรียนแล้วก็เอาไปประมูลเอาเงินเดือนของรัฐอะไรใดอยู่ในมือเราก็ไม่ได้ค่อยทำกันเท่าไหร่ไม่เหมือนข้างนอกเขาเอาไปประมูลกันจริงๆเอาไปประเมินราคายิ่งได้ปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นแต่ของเราก็เรียนเพื่อได้ความรู้หนึ่งสองเรียนเป็นไม้กันหมาให้เขามากันเขาก็มาดูถูกดูแคลนบอกว่าจังคุณเอาไปเอามาแล้วเขามาเดินเขามาอยู่ในหมู่พวกเราเดินชนก็ทำแอคมาเลยแม่ด็อกตุงด็อกเตอร์เดินมาเดี๋ยวก็เดินชนด็อกด้วยกันในคืนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเอ้ยด็อกเลยเหรอโอ้โหเอ๊ะอีกตอนนี้จะจบก่อนเองโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาคิโต้แรกค่ะเอามาคิโต้ไหนแล้วก็อันนี้ไปรับปริญญาบัตรกับท่านมาคิโต้เอามาให้อาตมาเลยใช่ไหมใช่ไหมที่พ่อครูบอกว่าไว้แปะข้างฝาค่ะแปะที่ไหนก็ได้จิ๋ว
ู้ค่ะค่ะชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุทธนะคะแล้วก็ชื่อจริงนวลนภานิพนธ์พันธ์พงศ์จบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษาค่ะก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่จบในคณะนี้นะคะเพราะว่าคณะว่าเห็นตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นหนึ่งก็ไม่มีใครจบเขาก็มาจบพร้อมกันจะเป็นรุ่นสองค่ะเพราะว่าในสาขาพระไตรปิฎกนี่จะต้องมีการสอบออร์เทสก็ต้องพูดปากเปล่าว่าเราได้อะไรจากในพระไตรปิฎกทั้งสามตะก้าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นที่ในปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกค่ะโอ้โหลายเซ็นของอธิการบดีโน่นนี่โน่นมันจะอ่านยังไงและเวลาเซ็นเซ็นได้เหมือนกันอย่างนี้ทุกทีแล้วท่านจะต้องเซ็นทั้งหมด 3,000 ฉบับครั้งนี้ที่จบปฏิปนั่นแหละนั่นแหละโอ้เนาะลายเซ็นท่านเนี่ยเราดูไม่ออกเลยไม่เป็นตัวเป็นตนเลยยังไม่เป็นรูปเป็นทรงเลยโอ้โหแล้วท่านจำของท่านได้ยังไงเหมือนเซ็นแล้วมันต้องเหมือนกันนะมันต้องมันต้องโอ้จำได้มันก็คงจำได้แต่ละคนแต่ละข้อเรื่องก็คือการวิเคราะห์การลดจิตตุกิเลสในวัตถุประมาณสูตรค่ะซึ่งตอนแรกนี่ถูกเปลี่ยนชื่อเพราะว่าถูกใช้ชื่อว่ากลับแนวทางการเข้าค่ายสุขภาพค่ายพิธีธรรมที่สวนป่าระเบิดจังจังหวัดปทุมธานีท่านบอกว่าท่านนี้ไม่มีอัตลักษณ์ของพระไตรปิฎกเพราะเราต้องเชิงคำพีอย่างเดียวก็เลยถูกยกตัดเอาชื่อเรื่องครึ่งนึงอะค่ะไปใส่ไว้ในภาคพันธ์ออกนอนถูกก็ยอมค่ะแต่ในนั้นเรามีเรื่องของยาเก้าเม็ดของค่ายพิธีธรรมทั้งหมดกันคือเขายอมรับเนื้อหาการลดกิเลสของเราเพราะมันได้ผลจริงแต่เขาขอว่าไม่ใช้ชื่อของเราได้ไหมใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าเลยใช้ชื่อของพระไตรปิฎกเลยไม่ต้องใช้ชื่อของเราแต่เขายอมรับเนื้อหาของเราแปลว่าเขายกเนื้อหาของเราเนี่ยเป็นของส่วนกลางเลยครับนั่นแหละพวกเกลียดตัวกินไข่เพราะว่าในนี้จะเป็นสูตรลดกิเลสไปถึงขั้นอรหันต์ท่านก็ติงมาบอกว่าคือผู้เข้าค่ายธรรมดาเนี่ยนะจะมาล้างกิเลสจนถึงเป็นอรหันต์ก็บอกไม่ค่ะเราแค่ขั้นโสดาบันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตอบยอดไปในถึงสามระดับได้ค่ะซึ่งในนี้ก็จะไม่ยอมรับว่าพวกเราเป็นอรหันต์ได้มันคือเดี๋ยวนี้เขาพูดไปจริงๆมันโง่หมดแล้วไม่เข้าใจแต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นนะแต่ตัวเองก็ไม่ยอมรับว่าคนอื่นเป็นได้นะแต่ยังไงก็ยอมรับเนื้อหาเราว่าถูกตรงตามที่พระเจ้าสอนตลกเพราะนั้นจิ๋วเอาไปแปะข้างฝาที่เอาเธอไปแปะข้างฝาคุณนั่นแหละของมาไว้แตะข้างฝาอาตมาได้ไงมันคนละคนนะจบปอเอกแต่ยังไม่ได้เรื่องมาใช่ไหมมีสามที่เราเรียนมีสามท่านที่จบแล้วแต่ยังไม่ได้เรื่องเรื่องมีแสงธรรมเอาเอามาเข้ามาข้างหน้าหน่อยแล้วก็รายงานพระครูว่าทำเรื่องอะไรแต่เล่มเขายังไม่ให้มามสทอที่นี่มสทอ๋อมสทอเหรอมสทอสามท่านจบแล้วปอเอกครับรายงานพระครูโอ้ยปอเอกใส่เข่งถมทะเลไม่เต็มมาเนี่ยไม่เป็นไรครับรายงานก็คือได้เราสุดความคุ้มกันที่นั่นมีหรือไม่มีเราสุดความคุ้มกันกันว่าทำเรื่องอะไรบ้างเรียนที่มอไหนก็ได้แล้วสุดเท่าไหร่แล้วถ้าใครพูดก่อนก็ได้ทั้งหมดก็ได้หมดตอนนั้นหนักไปดีต้องการข้อท่านค่ะค่ะชื่ออนุรักษ์กนัสติค่ะชื่อท่านถามว่าผู้ของศีลค่ะหมวยทำเรื่องโมเดลการจัดการความรู้การปลูกพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารค่ะปลูกพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารค่ะก็คือโมเดลการจัดการความรู้การจัดการความรู้จริงๆก็เรียนที่ท่านอาจารย์ถามมหาวิทยาลัยอ่ะว่าการจัดการความรู้เนี่ย
ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบก็มี3องค์ประกอบใหญ่ๆก็คือด้านคนด้านเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการทีนี้ปัจจัยนำเข้าก็คือที่สำคัญที่ทำในเชิงปริมาณค่ะออกมาแล้วก็ใช้คือจบที่มสท.ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทีนี้สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำเชิงคุณภาพเขาเน้นว่ายังไงต้องเป็นเชิงปริมาณต้องเอาสถิติเข้ามาจับทีนี้ต้องทำเอาสถิติแล้วก็ไม่ให้เอาแค่ค่าเฉลี่ยเดี๋ยวค่าอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่สถิติระดับสูงก็ต้องทำพวกหาอะไรนะเชิงถดถอยก็หมู่ไอ้ regression analysisแล้วก็ไม่เคยเรียนเลยค่ะเพราะว่าจบทางศิลป์เอ็งตรีตะแล้วก็ไม่เคยเรียนเลขเลยแต่ก็ช่วยกันเพราะว่าไปเป็นทีมค่ะก็เลยจบทางสาสุดนะสาสุดแต่ว่าเป็นปริญญาตรีไปจบศิลปศาสตร์ค่ะที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาปริญญาโทกันนี่แล้วเสร็จแล้วก็ทำอันนี้ค่ะก็ถ้าไม่ได้เรียนเป็นหมู่ก็ไม่มีทางจบค่ะท่านเพราะว่าต้องช่วยกันติวแล้วเสร็จแล้วก็คือพอโมเดลที่ได้ออกมาเนี่ยก็จริงๆก็คือหนูก็ก๊อปจากที่ของธรรมศาสตร์ของที่ท่านอาจารย์สอนก็คือสิ่งที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในความมั่นคงทางอาหารก็คือปัจจัยนำเข้าก็คือในเรื่องของปัจจัยด้านคนกับเทคโนโลยีคนเนี่ยก็คือจะต้องมีบทบาทหน้าที่กำลังบทบาทหน้าที่ของเราก็กำหนดในเรื่องของที่ว่าจิตอาสาเข้ามาก่อนต้องเป็นจิตอาสาที่ควบคุมแล้วก็ค่อยเป็นจิตอาสาจอดประจำที่ตามเราเลยจริงๆตามเราเลยค่ะใช้จำนวนภาษาของเรานี่มีพวกจอดแล้วก็มาประจำแล้วก็ค่อยใช่ค่ะแล้วก็คือระดับบางว่ารองประธานอะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่สองก็คือคุณสมบัติซึ่งก็คือของเราเลยค่ะต้องมีศีล5ทำงานฟรีก็คือของอาจารย์ที่ให้ปฏิญาณแล้วก็ยอมรับฟังมติหมู่ไหม หนูก็เอาตามนั้นเลยแล้วค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือจะต้องมีการเสริมสร้างสมรรถภาพตัวเองตลอดเวลาปัจจัยด้านคนก็คือทำในสามเรื่องนี้แล้วก็ปัจจัยด้านเทคโนโลยีก็มีเรื่องของการสื่อสารในเรื่องขององค์กรต้องเตรียมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของแล้วก็กระบวนการแล้วก็ปัจจัยที่สามต่างๆที่มันต้องใช้ด้วยชอบสองพิเศษกับสรุปที่เติมตามของเราเลยทุกอย่างนะก็ได้เป็นโมเดลการจัดการความรู้สึกความมั่นคงทางอาหารออกมาที่เราทำสอนกติกาด้วยแหละค่ะชื่อทางธรรมชื่อลุงละอองธรรมค่ะหนูทำเรื่องชื่อทางโลกชื่อชยาลักษ์ค่ะหนูทำเรื่องโมเดลการส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ซึ่งก็ลุงจังหวัดเป็นบนด้วยนะคะท่านหมอท่านแล้วก็ในเนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าจะพอทำยังไงให้เกษตรกรทำผลผลิตออกมาขายแล้วก็เป็นเจ้าของตลาดเองด้วยอะค่ะหมายถึงว่าสามารถทำค้าขายผลิตผลของตัวเองเพราะว่าตอนนี้เกษตรอินทรีย์อะค่ะมันมีปัญหาที่ว่าทำมาแล้วก็ไม่รู้จะไปเกษตรกรไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะค่ะท่านก็เลยเก็บข้อมูลจำนวน39รายอะค่ะก็ให้เกษตรกรมีตลาดเป็นของตนเองนะคะท่านทำงานตอนนี้ก็ได้อาจจะดูไปครับรัชกาลค่ะดินแสงธรรมกล้าจนค่ะก็ทำเรื่องโมเดลการส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะด้านกิจกรรมไร้สายที่สู่การพึ่งตนเองของกลุ่มพวกเราแพทย์วิถีธรรมค่ะแต่ในชื่อไม่ได้มีคำว่าแพทย์วิถีธรรมนะคะก็แต่ศึกษาในกลุ่มพี่น้องที่มาเข้าค่ายค่ะ400คนแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สอนเราตั้งตัวว่าเราเป็นผู้สอนนะคะส่วนเขาเป็นผู้เรียนนะคะเป็นโมเดลการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็ต
ก็จะได้โมเดลออกมาเพื่อที่จะเอาไปใช้กับที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีผู้สอนและผู้เรียนโดยกำหนดคุณสมบัติของที่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะว่าผู้สอนก็จะต้องเป็นคนที่มีศีลพึ่งตนเองได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนผู้ที่เรียนแม้จะมาใหม่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สามารถที่จะลงมือทำได้ค่ะด้วยกระบวนการด้านเนื้อหาก็จะประกอบด้วยการพ่อปู่แล้วก็การใช้ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายแล้วก็มีศีลแล้วก็ด้านเครือข่ายเครือข่ายกับกิจกรรมและสารพิษเนี้ยค่ะที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนก็จะมีองค์ประกอบพวกนี้ค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็พวกเราสามคนก็จะจบประมาณเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้ถ้าเราได้ไปตอบรับกว่าหรืออย่างเดียวจะแต่งานกระบวนการทุกอย่างหมดแล้วไปตอบรับกับแต่มีนิดนึงนะคะตอนที่มันมีที่เราชอบมีคำว่าต้องมีศีลทางนู้นบอกให้เราแก้คำว่ามีศีลคนไม่เข้าใจก็ให้ใช้คำว่าอะไรนะมีเหมือนใช้คำว่าจริยธรรมคนโดยศีลไม่เข้าใจกิจกรรมก็ต้องมีคำว่าคุณสมบัติมีศีลอะไรก็มีศีลไม่เอาคำว่ามีศีลเขาก็เชื่อว่าทำไม่ยากหนูก็ต้องน้ำเหมือนตามน้ำเลยที่ได้โรงเรียนของหนูก็ไม่จบเรียนเป็นความทุกข์มีของหนูเนาะเราจะใช้คำที่เขาอยากได้เลยใช่ที่ทำงานที่ทำที่ฐานของหนูใช้ได้เพราะว่าตอนที่เขาคอมเมนต์เนี่ยหนูยังไม่ได้ใช้ของนั้นแต่เพราะว่าเรามาทำคำถามจริงอะค่ะมันก็ออกมาเป็นว่าเราก็ถามว่าปฏิบัติศีล5อย่างเคร่งครัดไหมให้เขาเช็คอะค่ะ5 4 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามออกไปในคำถามได้มันก็ผ่านการตรวจสอบแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เลยใช้ได้ค่ะแล้วแต่คนก็แล้วกันแต่คนก็จะกลับไปกลับมาใช่ใช่มันไม่ค่อยแน่กันนอนแล้วเขาแน่นอนแล้วตายแล้วปอดโตทีนี้ปอดเอ็นหมดแล้วตอนที่อาเนี่ยมีท่านเทวะมีท่านเตอร์สิงหาเขาเล่าเลยประการทักสมาธิปัตย์ทำลานาหลวงพ่อใช่ไหมเอาใส่เป็นรายงานฟังเลยกันคุณได้เลยครับชื่อสิงหาแท้จริงครับเป็นรุ่นแรกที่อยู่ที่รายงานแล้วก็ผมทำงานกับชาวเขามาตลอดครับแล้วก็ผมก็จบปริญญาเอกที่เดียวกันที่เอ็มเดียวที่จบยากที่เป็นราชภัฏเชียงใหม่ครับสาขาผู้นำในการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูงบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ถือว่าเป็นผมทำวิจัยเชิงคุณภาพก็ใช้เวลา6ปีแล้วก็ผมก็ไม่เรียนครับก็ใช้หลักการของเราไปทำกับคนบนพื้นที่สูงครับเรามีดร.จิตพลนั่งอยู่ตรงนี้จบใหม่3 4 5 6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 
แตกนะดร.ชนกันหัวแตกแล้วโอ้โหโอ้ปริญญาโทสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเงินเจ้าค่ะทำไอเอสเรื่องการดูแลสุขภาพศูนย์บาทด้วยการแพทย์วิถีธรรมเจ้าค่ะอันนี้คือศูนย์บาทเขาก็จะไม่เชื่อเจ้าค่ะเขาก็เลยต้องให้เปรียบเทียบเน้นเศรษฐศาสตร์ว่าทำไมระหว่างศูนย์บาทนี้มันทำได้จริงหรือเปล่าเจ้าค่ะอันนี้ก็จะ
ด้วยพี่น้องทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีด้วยเจ้าค่ะก็ด้วยประการชนิดเจ้าค่ะส่วนพ่อเอกอาจารย์บอกว่าทำงานก่อนแป๊บนึงเจ้าค่ะแล้วไปสอบมีกำลังเรียนเจ้าค่ะแต่หัวไม่ค่อยมีเจ้าค่ะน้อยก็จะตั้งใจเรียนมันต้องได้ที่ไม่มีหัวแล้วไปเดินได้ไปเจาะแล้วจะได้ไงเก่าของมันก็อ้าวทำไปนี่มีของพ่อโทรอีก2ท่านไปกลับไปก่อนโอ้ไปไหนกลับไปไหนอ่ะกลับบ้านโอ้ยทำไมกลัวบ้านจะกลับทำไมไม่เท่ากันล่ะเนี่ยของอาก็เขาจะเริ่มหนาเนี่ยปตบโทไอ้เราทำไมบางๆอ่ะอันนี้มันเกือบเท่าปอเอกอันนี้เนี่ยคะแนนช่วยกันหลายคนนั้นผมในโลกเลยนะของคณะบดีกับคณาจารย์ท่านบอกว่าท่านอยากจะให้เป็นโมเดลของมอลังสิตเจ้าค่ะท่านที่จะไปอ้างอิงของมอลังสิตเจ้าค่ะท่านก็เลยให้แก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลเยอะเลยเจ้าค่ะเพื่อนช่วยกันด้วยเจ้าค่ะดร.สุริยสายอยากจะให้เป็นวิทยากรตัวอย่างเป็นโมเดลวิทยากรคุณภาพนะฮะที่จะใช้อ้างอิงใช้เป็นประโยชน์ได้จริงเนี่ยเป็นต้นครับเพราะว่าหาไอ้ตัวที่เป็นประโยชน์ได้จริงไม่ค่อยได้ที่เรียนกันก็เลยอยากจะได้ตัวที่เป็นประโยชน์ได้จริงเอาไปอ้างอิงได้จริงไปใช้ได้จริงครับที่จริงอาตมาว่าพวกการศึกษาพวกนักวิชาการอะไรเนี่ยลึกๆเขาก็รู้นะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปเน้นเรื่องปริมาณพวกเรามันเน้นเรื่องคุณภาพกันเขาก็พอรู้นะนะพวกเรามันพวก quality เนาะไม่ใช่ quantity เขาก็เข้าใจอยู่แต่เขาก็แอคนะมีอยู่กับมีที่ติดตามมากราบพ่อครูอยู่ครับฮะชีวิตของเขานี่อยากมากราบพ่อครูนั่นแหละมันโลกมันคาคอโลกมันคาคอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเขายอมรับขึ้นไปจริงๆนะแต่ก่อนนี่เขาไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้ก็เราก็พิสูจน์ตัวเองไงยืนยันเนื้อหาอะไรต่างๆเขาก็มันก็ทงคนเราก็ต้องจำนนแหละจำนวนต่อความจริงท่านรู้ว่าจุดครอบครัวท่านบอกว่าฮะท่านบอกว่าชาวอโศกที่อยู่รอดได้ในภาวะโควิดเก่งมากเลยมันจะเก่งโควิดอย่างเดียวที่ไหนเก่งทั้งเงินเฟ้อเงินฟุบอ่ะของเราอยู่ได้ก็ไปแล้ว3อย่างแล้วก็เดินที่พัฒนาสิ่งเท่าไหร่
ซึ่งวิปัสสนานี่ก็คือเขาอนุโลมให้ไปทำเป็นบำเพ็ญบุญของพวกเราได้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือมุสลิมนิพนธ์เนี่ยตอนนี้เหลือเก็บข้อมูลค่ะผลที่4กับที่5อยู่ด้วยค่ะแล้วก็เรียนเป็นทีมเหมือนกันนะคะก็มีทีมที่ผมให้ทำกับทีมแพทย์อะไรไหมของคนที่เรียนมันจะรอเชียงใหม่นะคะก็ตอนนี้กำลังทุกคนกำลังทำอยู่เหมือนกันของไม่ทำก็ทำสารนิพนธ์เสร็จแล้วเดี๋ยวของทีมที่ก็กำลังเตรียมจะสอบหัวข้ออยู่ก็แต่สารนิพนธ์ก็อ้างอิงทางวิชาการได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็เอามาอ้างอิงก็ส่วนคือสารนิพนธ์นี่จะเป็นลักษณะการค้นหาเอกสารต่างๆแล้วก็ส่วนของวิชาดีนิพนธ์ก็คือจะลงภาคต่างๆด้วยค่ะเอามามัดจำไว้ก่อนเจ้าค่ะว่าจะภาคเรียนให้จบท่านคะมันเหมือนการสอบว่าคุณสมบัติก่อนจะสอบจริงจริงเอาสารนิพนธ์มาสอบยากมาเป็นจุดจริงจะได้ย่นเวลาจะเอาเงินที่สุดแล้วก็ไปสอบจริงไม่งั้นเสียเวลาเพราะว่าอย่างของสาขาพระเจดีย์ดงเนี่ยเราต้องมาสอบปากเปล่าด้วยออร์เทสด้วยค่ะถึงได้แบบว่าพี่ยากเหมือนรักขาด้วยเองว่าถ้าคุณไม่ผ่านมาที่นี้คุณไม่มีสิทธิ์สอบหัวข้อสุดท้ายตอนนี้มีความก้าวหน้าอย่างหนึ่งครับแต่ก่อนเนี่ยการเรียนของมัจจรอแต่ละที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ยิ่งในมัจจรอทุกที่นะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องไปเดินจงกรมต้องไปวิปัสสนาแล้วก็ไปเดินจงกรมครับไปนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะครับถึงจะได้คะแนนนะต้องทำตามที่ท่านแสดงไปนะครับถึงจะผ่านในวิชานั้นได้ครับเดี๋ยวนี้ท่านก็พัฒนาขึ้นไปว่าตอนที่พวกเราเข้าไปมันจะเปลี่ยนตอนที่พวกเราเข้าไปนะครับว่าให้ทำแบบเราก็ได้คือแบบที่เราไปบำเพ็ญพาประชาชนทำไข้สุขภาพก็ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบเดินตาเดินมัดมือแปลกแบบเดินตาตอนนี้อนุญาตให้อันนี้เป็นวิปัสสนาได้ครับตอนนี้พวกเราก็เลยเข้าทางพวกเราเลยก็พวกเราก็มีสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะนี่แหละของเราคือความครบพร้อมของทั้งประเภทสมถะและวิปัสสนาแหละครบทั้งสองด้านคือตอนที่ท่านจัดเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเนี่ยพวกเราก็ไปบำเพ็ญทำกิจกรรมทำอาหารทำอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆแช่หัวแช่เท้าอะไรดูแลสุขภาพให้ท่านอย่างนี้ครับท่านก็ถือว่านี่เป็นการวิปัสสนาเหมือนกันที่ท่านก็ให้แล้วครับการอธิบายเพิ่มแล้วก็การที่เราทำแบบนี้แล้วเราก็ได้อ่านดีอ่านใจแล้วก็เจอแบบภาษากระทบสถานการณ์อธิบายให้วาจาสั่งก็ได้ล้างดีเหมือนกันในนี้ก็ค่ะก็เลยไปก็คือจะทำเริ่มจากมันตลอดที่ทำก็จะไม่ว่าที่ฟังน้อยง่ายฮะที่มาใจเราฟังน้อยคือที่ของที่อุทยานที่เป็นทางการไม่ให้ก็ใหญ่ยังไม่ให้นะครับที่บอกว่าที่ทำบุรีใช่ไหมที่ยังไม่ได้ให้ราคาใหญ่ยังไม่ได้ให้เพราะมุ่งคณาจารย์ยังไม่ได้เข้าใจแต่ที่มจรเชียงใหม่คณาจารย์เข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่คณาจารย์นี่จะรู้จักเพราะเวลาเรียนเราก็จะมาพูดถึงเขาดูต่างห้องเอาได้ไปที่มจรเชียงใหม่เนี่ยท่านก็ท่านอาจารย์ที่ท่านประสานเราท่านก็อยากจะให้เราเนี่ยท่านบอกท่านสิ่งที่ท่านทำไม่ได้คือท่านไม่มีคนที่มีคุณภาพที่ไปทำกิจกรรมได้สันทิษฐ์หรือทำกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบที่ถูกทุกที่ถูกทำหรือกิจกรรมอื่นๆเนี่ยท่านก็ขอให้เราเข้าไปช่วยกับเพื่อนพวกเราต้องไปช่วยกับเพื่อนแล้วท่านบอกท่านจะประสานคนมาเรียนคนก็ว่างเลยนะครับพอไปทำจริงๆท่านก็ประสานคนมาเรียนไม่ได้ท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีบารมีในการประสานคนมาเรียนช่วยประสานคนมาเรียนหน่อยเอาอีกต้องเป็นเราเองก็ประสานคนมาเรียนก็ประสานคนมาเรียนกลายเป็นพวกเราตกลงก็ไปรายงานทั้งหมดที่เราทั้งหมดนะครับแต่ก็ดีครับท่านก็รู้คุณค่ารู้ประโยชน์ไม่ได้นี่ทำยังไงเนี่ยไปแปลกกับเขาเพื่อนมีแดงอยู่คนเดียวอะมหาลัยแล้วครับนี่มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แต่ก็เรียนแต่ว่าไปแล้วมันมีความใจไม่ขึ้นถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาว่าอยู่ตรงไหนการบอกว่าจะมาส่งปอเอกที่เดียวแล้วส่งไปที่กันได้ได้ได้จะจะไปโทรที่มจรนี่เหรอนี่เหรอนะครับจบแล้ว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 จบนี่เป็นพยาบาลตัวเตยพยาบาลครับแล้วก็เรียนไปเรียนโทรที่นั่นเจอทำงานเข้าคุณแบบวางไว้ทำไมถึงไม่ได้ถึงไหนชื่อคุณพรสุดงามค่ะท่านชื่อทางคำชื่อคำบำเพ็ญค่ะจบปริญญาโทสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะหัวข้อในการวิจัยคือการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของชุมชนสุขาฟ้านานค่ะแล้วก็เนื้อหาการวิจัยก็จะเกี่ยวกับการใช้สีสมาธิปัญญาในการพิจารณาตัวเองนะคะแล้วก็ผลการวิจัยก็บอกว่ามีความแตกต่างนะคะว่าระหว่างก่อนมาบำเพ็ญกับหลังการบำเพ็ญนี้สุขภาวะทางปัญญาดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะก็ขอประกาศเรียนนักการศึกษาประมาณนี้ก่อนว่านักการศึกษาประมาณนี้ก่อนว่าทีนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยการเมืองบุญยงการเมืองโลกุตระของเราตอนนี้เราได้ขับเคลื่อนหลักๆที่ทำให้ได้สมาชิกก็จากค่ายสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือได้ครบยังเนี่ยตอนนี้ได้ 9,000 กว่าครับยังไม่ครบครับถ้าหลักเกณฑ์4ปีละเกณฑ์1ปีนั้นผ่านแล้วครับรอดแล้ว1ปีครับ1ปีก็ได้ 5,000 ครับตอนนี้เราได้ 9,000 ประมาณ 9,100 ครับได้ 9,100 แต่ภายใน4ปีเขาให้ได้หมื่นครับได้อยู่ประมาณ900ครับเอออีก4ปีอีกตั้ง3ปีเนี่ยอีก100เดียว3ปีปีเดียวตั้ง4ตอนนี้รอมาได้9เดือนครับ9เดือนได้ 9,000 นิดๆครับ9,100ประหลาดมากครับเพราะตัวว่ารู้สึกจะเดือนที่6มานี่เรียกไงครับตอนเดือนที่6ได้ 6,000 เดือนที่7ได้ 7,000 เดือนที่8ได้ 8,000 ก็รู้ว่าเอ๊ะเดือนที่9มันจะได้ 9,000 มั้ยเอาได้ 9,000 จริงๆครับเดือนที่9ได้ 9,000 เดือนที่10ไม่แน่ใจครับจะได้ 10,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ยากไม่ง่ายนะครับพอตัวไม่ง่ายต้องเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆใช่ๆเราไม่ได้คนทั่วไปเรานับหัวแต่เราเอามีเงื่อนไขงานตลาดเรายังคนมาตลาดเป็นเงินเลยครับมีคนสมัครร้อยครับก็ไม่โฆษณาเขาก็ไม่มาเนี่ยไม่เขาไม่รู้เราพูดได้หน่อยในซุ้มครับไม่โฆษณาไม่ประกาศอย่างนี้นี่นะสมาชิกมาเป็นสมาชิกอย่างนี้ประกาศเขาไม่รู้ก็ไม่มาจริงๆเราก็อย่างในซุ้มที่เขาเดินผ่านเราก็พูดอยู่บ้างพูดอะไรใครเอกแล้วนี่เรายกมือที่เอกกี่คนแล้วเอกใหม่ๆก็ได้เอาเอกใหม่ๆก็ได้ไม่เอาเดียวไม่เอาเอาได้แล้วสิเอาได้แล้วโอ้10 คนสิบคนพอดีเลยกำลังเรียนโอ้กำลังเรียนก็เกือบ10โอ้เกือบ10ฮะอะไรนะมาบางส่วนแล้วอ๋อไม่มาครบเรียนไปโทรแล้วโทรยังไม่จบเอกได้เอกก็ทำเอกอยู่ก็ต้องจบโทรแล้วดิไม่จบโทรแล้วใครเขาจะไปทำเอก
อ๋อจบโทไม่ต่อเอกเลยอ่ะใครจบโทไม่ต่อเอกยังไม่ต่ออ่าทำไมไม่ต่ออ่ะเอาเลยเอาให้เดินหัวชนกันหัวล่างคางแตกเลยเนี่ยเดินชนแล้วบอกว่าอ๋อกำลังเรียนโทใครไม่เรียนโทตรีไม่เรียนโทอ้าวกี่คนตรีไม่เรียนโทอ๋อหลายคนเหมือนกันตรีไม่เรียนโทก็หลายคนเหมือนกันนะพยาบาลก็เป็นด็อกเตอร์หลายคนละขอบคุณครับก็คือวิเคราะห์หรือว่าแสดงความคิดเห็นกับการเมืองที่เป็นปัจจุบันในการเมืองโลกียะเป็นไงบ้างครับในเมืองไทยเนี่ยโลกียะเลยมันก็ไปตามโลกเขานั่นแหละโลกียะก็ไปเอาตามอย่างเขาต่างประเทศอะไรต่ออะไรไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เข้าใจไม่มีแก่นแกนของตัวเองมันก็ไปเอาแบบเขาแบบทางโลกียะเขาแบบเทวนิยมเนี่ยมันไม่พ้นความเห็นแก่ตัวมันไม่พ้นตัวตนมันพูดยังไงมันแสดงยังไงมันก็มันไม่หลุดออกไปจากตัวตนหรอกมันไม่หมดเป็นตัวตนมันไม่มีมันอย่างที่เขาเป็นเขาจะออกจากตัวตนก็มาได้เป็นแค่คอมมิวนิสต์ตัวตนมารวมหมู่เป็นรวมตัวตนเป็นหมู่เขาได้แค่นั้นน่ะแล้วเขาบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งมันก็มีแต่รูปแบบเพราะเขาไม่มีทฤษฎีไม่มีวิชาการที่เรียนรู้เข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเขาไม่สามารถล้างความเป็นตัวตนหรือไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรภาษามันก็พูดได้เขาก็พูดภาษาได้แต่ความจริงๆแล้วเขาไม่อยากรู้ถึงจิตเจตสิกเขาไม่รู้จักเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่รู้จักจริงๆแยกไม่ได้รายละเอียดพวกนี้ทุกวันนี้อาตมาอธิบายถึงพลังงานพยายามจะบอกว่าเป็นพลังงานทางจิตนะแต่อาศัยพลังงานทางชีววิทยากายภาพเขาที่อธิบายมาตั้งแต่มหาภูตรูปมาเป็นอหิชิตกะมาเป็นเหตุแล้วก็มาเป็นภูตคามพีชคามมาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยก็อาศัยชีววิทยาทางรูปธรรมทางกายภาพของเขามาเพื่อให้เขาได้อาศัยบัลลังก์พวกนี้อาศัยฐานนี้ตายเชื่อมมาเพื่อที่จะเข้าใจถ้าเขาเข้าใจอันนี้ได้เราอาศัยรูปธรรมเดี๋ยวเขาก็จะมาเข้าใจนามธรรมแล้วก็อาศัยภาษาของรูปธรรมนี่ไปได้เขาจะเข้าใจตามนี้ได้ที่ต้องมาใส่อย่างนี้ทุกวันนี้ไปอาตมาพยายามอธิบายเชื่อมต่อไม่งั้นเขารับไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่มีฐานต่อไม่มีที่เชื่อมแล้วก็ต้องเชื่อมจิตเชื่อมกายเขาบอกเขาเชื่อมจิตเราบอกเชื่อมจิตเชื่อมกาย
ความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันรู้จบมันก็เข้าใจแล้วว่าโอ้ก็ไอ้อย่างนี้แล้วมันก็เข้าใจฐานของคนแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างรู้จักอนุโลมปฏิโลมกับเขาได้หมดมันก็ไม่มีขัดแย้งเพราะเรารู้จักเพราะเราเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ยอมได้เขาจะงี้ก็ยึดอย่างนี้ยึดนี้เออหรือคุณยึดก็แล้วไปคุณก็ยึดก็แล้วกันแล้วก็คุณยึดแล้วก็ยอมคุณยึดแล้วก็ยอมคุณยึดแล้วก็ยอมจบถ้าคุณจะเอาแต่ชนะไม่จบหรอกมันมีแต่การจะเอาชนะกันขึ้นไปเรื่อยๆใครจะไปยอมใครอ่ะแต่สุดท้ายก็จะแพ้วิบากของตัวเองเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกไม่รู้มันเหนื่อยเปล่าเออก็เท่านั้นเองให้เขาชนะไปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชนะแล้วก็ขี้เกียจผู้ชนะไม่ได้เป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้คือผู้แพ้เพราะฉะนั้นเรามาเป็นผู้แพ้ก็รับใช้แล้วเราเป็นผู้สร้างสรรค์คนทำงานเนี่ยตัวคนเป็นผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงมันก็จบแล้วมันก็เป็นผู้ที่เป็นเนื้อแท้ผู้จะเป็นผู้ชนะไปเพื่อไม่ทำงานเหรอก็ไม่เห็นจะต้องไปชนะทำไมเป็นผู้ทำจริงทำด้วยมือทำด้วยความสามารถแล้วก็มีความรู้ความสามารถจึงทำได้ก็จบแล้วคุณได้แต่ยศแต่ศักดิ์ได้แต่ตำแหน่งยศศักดิ์ให้เขายอมรับให้เขาตั้งมียศมีศักดิ์มีฐานะสูงอะไรไปตามเรื่องอาตมามาชาตินี้ไม่มีตำแหน่งไม่มียศไม่มีศักดิ์อะไรกับเขาเลยแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วนี่90ละไม่มีจากนี้ไปก็เข้าเขตร้อยเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วโอ้ตั้ง90แล้วแก่แล้วจะไปให้อะไรเขาก็ไม่ให้อะไรแล้วเขาก็รอดูแต่ว่าเมื่อไรจะตายแย่งมันไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ต้องไปแย่งไปจริงอะไรเราเอาเนื้อเราพัฒนาอะไรคือเนื้อหาสาระเราก็พัฒนาเนื้อหาสาระตอนนั้นก็จบแล้วได้เนื้อหาสาระเราเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้านี่ไม่ใช่เราไม่รู้จักเกณฑ์วัดเรารู้จักเกณฑ์วัดนะได้ละเอียดทั้งรูปทั้งนามด้วยเกณฑ์วัดของเขาได้อย่างเก่งก็รูปนามมาทำความเกณฑ์วัดมันก็วัดมโมไม่เมไปงั้นนะเขาไม่รู้จักจริงแต่เขาพวกเรามันรู้จักจิตเจตสิกระดับของนามมาทำละเอียดละออไปแยกได้ถึงขั้นเป็นธนา108เนี่ยเราก็คือจริงๆแล้วรายละเอียดของความรู้สึกเนี่ยมันคือเจตสิกต่างๆก็คือไอ้เลเวลของเวทนานี่แหละที่มันมีนัยยะสำคัญแตกต่างกันพุทธเจ้าแจกมาจากทวาร6ทวาร5ข้างนอกทวาร6แล้วก็แจกไปโดยปฏิวัติค่าจากสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขทุกข์แยกเป็น2อย่างไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือความมากความน้อยหรือความไม่มีของของทุกข์ของสองลักษณะแต่แล้วถ้าเกิดมีดีกรีของมันเนี่ยทุกข์สุขโทมนัสโสมนัสอุเบกขาเนี่ย
ดีกรีของมันเนี่ยมีลำดับอะแดปเตอร์ของอะแดปเตชันของไอ้เนี่ยของดีกรีของน้ำหนักของความรู้สึกเนี่ยแล้วมารายละเอียดของเกิดจากทางตามันก็มีดีกรีของ5ทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เราเข้าใจเวทนา108เนี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยทางโลกทั้งโลกยังไม่มีทางที่จะไปศึกษาเข้าใจรายละเอียดตัวนี้เชื่อว่าไม่มีศาสดาใดๆก็ไม่มีศาสนาในวิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดเลยมันแค่รูปธรรมต่อให้มาทางนามมาทำเป็นศาสดาก็ไม่มีของพระเจ้ามีแค่จะมีมันถึงขั้นแจกไปถึงขั้นกาละอดีตปัจจุบันอนาคตอีก108มืดหน้าเลยทั้งโลกิยะเขาหมดปัญญาที่จะสามารถรู้เรื่องพวกนี้ได้แต่ของพระพุทธเจ้านี่รู้ได้อาตมาเรียนรู้มาจนป่านนี้สามารถที่จะมีภูมิธรรมมันนี่เอามาอธิบายเอามาแยกแยะเอามาให้ศึกษาเอามาให้ฟังรู้แล้วก็เอาไปพิสูจน์แต่ละพิสูจน์ความจริงสัมผัสความจริงให้ได้แต่ละคนก็รองรับกันได้อ๋อใช่อันนี้พูดกันก็ถูกเป็นตรงกันใครมีฐานถึงใช่อันนี้ใช่มันก็เป็นความจริงที่เกิดในโลกเรียนรู้จบแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้ก็เท่านี้เองมนุษย์มนาไม่มีอะไรอย่างจริงกันไปเสร็จแล้วก็แย่งชิงเวียนวนแย่งชิงกันอยู่นี่แหละโอ้ยเป็นวักเป็นเวรวักเวรนี่ก็หมายความว่ามันเป็นเวรมันก็มีวักเป็นตามกาละนะมันวักตามกาละแท้ๆมันไม่หมดเวรผู้ที่บรรลุแล้วถึงหมดเวรหมดวักผู้ที่ยังไม่รู้ก็คือเป็นวักเป็นเวรผู้ที่รู้หมดเวรหมดวรรคเข้าใจหมดไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรผูกพันเอาไปอาตมาอาบน้ำละโอ้ยแต่เช้าขึ้นมาก็ได้ปริญญาเยอะอาตมาโทเอกโอ้โหไม่มีตรีแล้วเนี่ยโฮเองหมดเลยเนี่ยโอ้โหแอดวานซ์ข้ามขั้นมาโฮเองหมดเลยไม่ต้องมีตรีเพราะอาตมาตรีไม่ได้ฮะเอ่าป้า